บอกเลยกินดีนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรดไอแลนด์เรดนะครับอัพเตอร์ล็อกนะครับหรือว่าไลท์ซักเซสนะครับไม่ต้องห่วงนะครับบอกเลยนะครับเลี้ยงง่ายง่ายยิ่งกว่าไก่บ้านซะอีกนะครับผมเนี่ยไข่ก็ไข่ดีนะครับไข่ดีแน่นอนนะครับผมตัวใหญ่แข็งแรงหากินคุ้ยเขี่ยตามธรรมชาติได้นะครับไม่ต้องห่วงพวกหลายคนหลายท่านก็คือกลัวว่าการเลี้ยงไก่ไข่แท้เนี่ยมันจะมีปัญหานะครับมันไม่ได้โง่เหมือนพวกไฮบริดนะครับไม่ใช่เพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบสายธรรมชาตินะครับมันก็จะอย่างเงี้ยครับหากินเองคุ้ยเขี่ยเองแล้วก็ไข่เองกกเองนั่นไงตอนนี้พอพูดปุ๊บมาเลยเจ้าตัวเนี้ยนะครับเตรียมที่จะขึ้นมาแล้วคราวนี้เนี่ยในนี้มีอีก2อยู่แล้วนะครับ2แม่อยู่แล้วงานนี้ไข่แตกแน่นอนนะครับสาเหตุที่เวลาเราเพาะพันธุ์ไก่แล้วมันไม่ไปไหนมาไหนเลยก็เพราะอย่างเงี้ยครับผมไข่กำลังจะเก็บได้อยู่แล้วเนี่ยคืออีกตัวนึงมาทับแล้วก็เหยียบแตกฉีกไข่กันกินนะครับนี่คือไก่รุ่นใหม่ๆนะครับทั่วนี่ไก่จะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับตัวนี้ก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาสมทบอีกแรงหนึ่งแตกแน่นอนก็ไม่ฟัก2ฟองนะครับผมนะครับหนอได้เยี่ยมกันนะครับเลี้ยงลูกเองนะครับเป็นแน่นอนนะครับดีมากเลยน่ารักทุกตัวเลยเด็กดูแม่ไก่พันไข่นะครับโรสไอแลนด์เรดก็เลี้ยงไก่เลี้ยงลูกได้ดีมากเลยนะครับเป็นลักษณะเดียวกับเรื่องของไก่ธรรมชาติครับดูเขาก็สอนลูกให้คุยเขี่ยหากินแบบกินเศษอาหารกินเศษตามพื้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นไข่อัพเตอร์ล็อกนะครับให้เขามาฟักด้วยเขาสอนลูกได้ดีเลยนะครับ